สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับตอนนี้จะมาเล่นคนไพ่ให้ดูนะครับไพ่ตัวนี้เป็นตัวคิงเรามาตัดออกเป็นสี่เหลี่ยมลงมาดูที่พื้นเลยครับตัวนี้นะฮะดูดีๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับผมหลอกปุ๊บแล้วผมก็สอนมาอย่างนี้ระหว่างครับดูดีนะครับผมปิดผ้าแล้วผมก็เอามือเข้าไปในไพ่นะครับดูดีนะครับมายากลเธอสังเกตดูว่าเขาจะหลบนะครับหลบแล้วเขาจะทำในบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้มันสอดอยู่ข้างใต้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คุณเชื่อไหมครับไพ่ตัวเมื่อกี้นี่ครับที่โดนสอดเมื่อกี้มันจะกลับตลับปัดขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับมันจะปัดตลับปัดขึ้นมาอยู่ข้างบนดูดีนะครับ1 2ปึ๊บตัวไพ่ตรงเมื่อกี้นี้อยู่ข้างล่างตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วครับดูใหม่อีกทีนะครับตอนนี้อยู่ข้างบนใช่ไหมครับดูตรงนี้ไม่มีรอยขาดนะครับไม่มีรอยต่อเห็นไหมครับแล้วปิดผ้านะครับตอนนี้แท่งนี้อยู่ข้างบนเชือกนะครับผมปิดเชือกนะครับปิดเชือกเสร็จปุ๊บดูดีๆกลับตลับปัดนะครับเดี๋ยวมันจะกลับตลับปัดลงไปอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวมันจะกลับตลับปัดลงไปอยู่ข้างล่างดูดีนะครับ1 2ปุ๊บไพ่ตัวเมื่อกี้อยู่ข้างบนเห็นเลยนะครับแต่ตอนนี้มันจะกลับตลับปัดลงไปอยู่ข้างล่างนะครับดูดีนะครับปุ๊บเส้นมันจะอยู่ข้างล่างแล้วเห็นไหมครับสนใจไหมครับอยากรู้ไหมครับมันลงไปได้ยังไงแล้วมันขึ้นมาได้ยังไงนะครับค่อยมาโค้ใกล้ๆว่าตรงนี้ไม่มีรอยขาดนะครับไม่มีรอยขาดนะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยขาดนะครับจับไพ่ก็ไพ่ธรรมดาโอเคครับขอบคุณครับครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนะแต่จากอันนี้เป็นไพ่นะครับเราเชือกร้อยนะครับเห็นไหมครับไพ่ด้านนี้อยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะเอาผ้าปิดก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับของคุณดูสังเกตดูว่าเชือกสี่เส้นนี้ผมยังไม่แตะเลยนะครับสี่เส้นตรงนี้ครับแล้วเราขยับมาเมื่อกี้ไพ่มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วเราจะเอาไพ่ขึ้นมาอยู่ข้างบนดูดีนะครับหนึ่งสองสามไพ่มันจะกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วครับดูดีนะครับไพ่มันจะกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนปั๊บเห็นไหมครับดูไพ่นะครับดูไพ่เห็นไหมขึ้นมากลับอยู่ข้างบนดูรอยต่อนะครับรอยต่อไม่มีรอยขาดนะครับโอเคเอามาอีกทีนะครับตอนนี้ไพ่อยู่ข้างบนนะครับเชือกสี่เส้นอยู่ตรงนี้ผมจะปิดผ้าผ้าตัวนี้ปิดนะครับปิดผ้าสังเกตดูนะครับมายากลนะครับเขาจะปิดผ้าอยู่เรื่อยๆนะครับเห็นเชือกไหมครับตอนเชื่อดูดีนะครับโอเคตอนนี้ไพ่ยังมาอยู่ข้างล่างต่อไปครับไพ่ยังมาอยู่ข้างล่างนะครับไพ่จะมาอยู่ข้างล่างนะครับไพ่จะลงมาอยู่ข้างล่างโอเคครับลงมาอยู่ข้างล่างนะครับนะครับเชือกสี่เส้นไพ่จะลงมาอยู่ข้างล่างสนใจวิชานี้สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ